สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะเอาทริคมุมมองทริคหนึ่งมาฝากนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีผมมองว่ามันเป็นการสร้างสรรค์นะครับเผื่อมีใครหลายๆคนอยากจะเหมือนกับว่ามีรอยยิ้มหรืออะไรอย่างผมมองว่าผมเคยศึกษาคนที่เขาประสบความสําเร็จใช่ไหมครับเราอยากรู้ใช่ไหมฮะเราเกิดมาเราก็อยากรู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามาทําไมใช่ไหมครับแล้วทำไมเราถึงมีความแตกต่างกันทำไมชีวิตเขาเกิดมาพร้อมอะไรทำไมถึงเขาถึงมีความสำเร็จได้ไปถึงหลักที่ชีวิตเหมือนเจ้าชายอลังการได้ผมก็เลยมาเจาะดูว่าคือผมสงสัยพื้นฐานแรกก็คือเกิดจากความสงสัยเราก็เลยรู้ว่าโฟกัสเลยผมก็เลยโฟกัสเลยว่าทำยังไงดีเราถึงจะไปสู่ความสำเร็จได้วันนี้ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรนะก็คือเหมือนกับว่าโฟกัสเลยว่าศึกษาเลยว่าเกิดจากการเรียนอะไรเกิดจากการทําอะไรเจอกันเจอเกิดจากการกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยมาเห็นสิ่งหนึ่งนะครับก็คือคนที่เขาประสบความสําเร็จได้เนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันข้อที่หนึ่งผมเจาะดูเลยนะฮะทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้ทุกคนทุกคนมีความคิดทุกคนมีความฝันทุกคนมีทุนเหมือนกันก็คือทุนเวลาทุนการกระทําทุนโอกาสใช่ไหมครับทุนความคิดใช่ไหมฮะเหมือนกันหมดเลยนะครับเกิดมาแล้วจนไม่ใช่ความผิดนะฮะใช่ไหมฮะเกิดมาแล้วสามารถเราเป็นต้นตระกูลมรดกได้เราสามารถสร้างมันได้ในเมื่อทุกคนมีเหมือนกันก็คือทุนเวลามีอะไรพวกเนี้ยทีนี้คนที่เขาไปถึงได้ความสําเร็จเนี่ยมันไปถึงไม่ทุกคนเพราะอะไรผมก็เจาะอยู่ทําไมบางหนังสือบางเล่มก็เขียนไว้ว่า3%บนโลกเองซึ่งมันน้อยมากผมก็เลยมาโฟกัสแล้วคนที่ไปได้เขาไปได้ยังไงเขาเอาอะไรไปใช่ไหมฮะเขาเป็นคนหรือเป็นเทวดาใช่ไหมครับผมก็เลยดูเอาแล้วทุกอาชีพมันสามารถประสบความสําเร็จได้นี่มันไม่ได้โฟกัสว่าต้องเป็นอาชีพนี้นะทุกอาชีพจริงๆครับประสบความสําเร็จได้หมดมีที่หนึ่งของโลกมีอันดับต้นๆของโลกมีคนเก่งระดับโลกทุกอาชีพเลยเพราะฉะนั้นมาก็มาดูตัวเราถนัดแบบไหนผมก็เริ่มโฟกัสเลยใช่ไหมฮะทีนี้คนที่เขาไปได้เนี่ยความสําเร็จนะคือเขามีสิ่งนี้ผมมาดูเจาะดูหมดเลยนะครับก็คือ1เขาเข้าใจความจริงของเวลาความจริงของเวลาคือเขารู้เลยว่าคือกลายเป็นว่าวันหนึ่งเขามีประสิทธิภาพมากเขาเข้าใจความจริงเขาว่าเวลาเนี่ยมันมีคนบนโลกทุกคนเนี่ยล้วนยืนอยู่เวลาเดียวกันใช่ไหมครับพอเขาเข้าใจความจริงปุ๊บเขากล้าหาญเลยใช่ไหมฮะเพราะเขาคิดว่าทุกคนบนโลกเนี่ยล้วนยืนอยู่เวลานี้เดียวกันกับเขาเขาก็เลยยังไงฮะเขาก็เลยเหมือนกับว่ากล้าคิดกล้าทํากล้าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันทําให้มันเป็นสิ่งที่เขากล้าหาญทางด้านภายในใช่ไหมครับรู้จักตัวเองแล้วไม่รอเวลาไม่ปล่อยเวลาเขายอมเสียเงินดีกว่าเสียดายเวลาทีหลังใช่ไหมครับผมก็เลยมาดูเลยทุกคนเลยนะครับเขาจะรู้จักเวลาเลยแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือที่เขาจะรู้จักอีกนะครับก็คือว่าเขาจะรู้จักในเรื่องของความจริงอันสูงสุดของมนุษย์คือสิ่งที่ธรรมดามากเลยนะครับที่เราอยู่กับตัวเราเองเนี่ยก็คืออะไรฮะสภาวะอารมณ์อย่างเช่นเขาจะรู้จักว่าจะมีความรักได้ยังไงถ้าไม่มีความทุกข์จนแบบการพัดผ่าการเสียใจการผิดหวังนะครับความเจ็บปวดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นคุณค่าความรักใช่ไหมฮะจะมีความสําเร็จได้ยังไงถ้าไม่มีความล้มเหลวนะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางใช่ไหมฮะนี่เข้าใจอะไรที่มันเป็นเหมือนกับว่าของคู่กันเลยจะมีความสุขได้ไงถ้าไม่มีความทุกข์เป็นตัวที่ผลักดันกันให้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของคู่กันในเรื่องของสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดมีแค่2อย่างใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านเลยให้เดินทางสายกลางอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมฮะทีนี้เขาเมื่อเขารู้เนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นครับมันเหมือนกับว่าเขาได้เตรียมตัวเจอแล้วเขาคิดว่ายังไงฮะเขาคิดว่าทุกอาชีพทุกอารมณ์ทุกสถานการณ์ล้วนมีจุดสูงสุดและต่ำสุดใช่ไหมฮะคนประสบความสำเร็จเขาจะผ่านไปได้เพราะเขาเข้าใจวันนี้เมื่อเขาไปถึงไปเจอเป็นไงฮะเขาก็จะถามตัวเองว่าอ้าวนี่กูเจอเหรอกูเจอในจุดที่กูต่ำสุดแล้วเหรอนี่มันไม่ใช่จุดต่ำสุดนี่มันแค่ส่วนประกอบของความสำเร็จเท่านั้นเองนั่นคือความล้มเหลวมันคือส่วนประกอบเขาก็จะก้าวข้ามไงหลายคนก็ติดกับดักใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรท้อผิดหวังเสียใจใช่ไหมฮะบางคนก็ถึงขั้นกับเปิดกระเจิงใช่ไหมครับถึงขั้นกับ
ฆ่าตัวตายก็มีแต่ของคนที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นว่าวันนี้เขาเข้าใจพอเข้าไปถึงปุ๊บเขาก็ถามนั่นแหละคือไม่ใช่อะไรนะฮะคือเขาเตรียมพร้อมมาเหมือนคนที่แบกเป้เดินทางไปสู่ความสำเร็จกับคนที่ใส่ชุดนอนความฝันเดินใช่ไหมครับการเตรียมพร้อมมันต่างกันใช่ไหมฮะมันกลายเป็นว่าพอเขาไปเจอปุ๊บเขาก็ข้ามไปนะส่วนคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมใช่ไหมครับว่ามันมีอยู่จริงในมนุษย์เราใช่ไหมครับความเสียใจที่สุดอกหักที่สุดเสียใจที่สุดบุพการีเสียไปแล้วมีหมดครับมันต้องเจอทุกคนล้วนต้องเจอแค่วันนี้เตรียมพร้อมหรือยังที่จะรับสถานการณ์แบบนั้นถ้ารับได้เนี่ยก้าวข้ามไปถูกเดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหมครับบางคนก็จมหลายวันเลยนี่ฮะพอเข้าใจเสร็จข้ามไปได้เลยพอเจอความอ่อนแอให้มองเหมือนเป็นเรื่องของวันส่วนประกอบของความสําเร็จนะเห็นไหมฮะข้อที่2เขาก็เข้าใจความจริงอันสูงสุดมันทําให้เขาก้าวข้ามหลุมความอ่อนแอได้นะครับนั่นคือเกิดความอดทนใช่ไหมฮะทีนี้มันไม่พอครับมันไม่พอไม่พอที่เดินหน้าไปต่อมันสเปะสปะมันไม่รู้จะไปยังไงมันจะวิ่งยังไงมันต้องมีอาหารมันต้องมียายาบำรุงใช่ไหมครับผมก็มาดูเขาอีกพลังความคิดข้อที่3พลังความคิดเนี่ยเขาคิดบวกเนี่ยผมก็เคยสงสัยว่าคิดบวกมันคิดยังไงใช่ไหมคิดบวกมันคิดแบบไหนเอาอะไรไปคิดกินอะไรแล้วมันจะคิดบวกผมก็มาดูอีกว่าการคิดบวกเนี่ยมันมีผลยังไงมันมีผลนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะอารมณ์ที่แตกต่างกันชัดเจนก็คือสูงสุดต่ำสุดก็คือความสุขและความทุกข์สังเกตว่าความสุขมันจะเป็นอะไรที่จำได้ไม่นานแต่ว่าความทุกข์บางคนก็1ปีเหมือนกันฮะทุกคนล้วนแล้วเหมือนกันว่าความทุกข์มันจะรู้สึกว่ามันฝังได้นานมากกว่ากินอารมณ์ได้เยอะกว่าเห็นแฟนเก่าแป๊บเดียวก็ใจแป๋วละใช่ไหมฮะหรือบางทีก็เห็นรูปอะไรที่เป็นคือการพัดภาคตัวแทนสัญลักษณ์เสียใจหนักเลยกลายเป็นเดินหน้าไม่ได้วันหนึ่งหายไปเลยก็มีนะครับความสุขไปได้แป๊บเดียวแต่ความทุกข์ถ้าเฉลี่ยไปแล้วนะครับ10วันเนี่ยความสุขมันกินแค่3วันที่เหลือความทุกข์เนี่ย7วันอย่างเงี้ยนะครับบางคนเป็นปีนะฮะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่านั่นแหละเขาถึงต้องใช้พลังความคิดบวกในเมื่อมนุษย์มันมีแค่2อย่างสุขกับทุกข์เขาเป็นไงฮะก็ในเมื่อทุกข์มันทำให้ชีวิตมันเดินมันมีอิทธิพลต่อการเดินหน้ามันทำให้มันเดินช้าใช่ไหมครับเขาก็เลยโฟกัสไปที่ความสุขไปยังไงนั่นใช่ไหมครับพูดมันง่ายผมก็คิดว่าเออพูดมันง่ายเว้ยโฟกัสไปที่ความสุขแต่มันทำได้จริงทำได้จริงครับผมลองมาแล้วนะครับผมลองทำมาแล้วนะครับผมเลิกโพสต์ความอ่อนแอเนี่ยมา5ปีนะครับ5ปีกว่ามี3เฟสไม่มีโพสต์ความอ่อนแอเลยนะครับไม่มีเลยฮะเพราะอะไรเพราะผมอยากรู้ตรงนี้แหละว่ามันเลือกได้ทำไมไม่เลือกฝั่งด้านที่มันบวกเริ่มจากการที่ทำวันละครั้งไอ้ทำแบบเริ่มจากการที่มันไม่รู้ตัวนะฮะมันไม่ใช่ว่าผมตั้งใจนะผมแค่เริ่มคิดเหมือนกับว่าผมเตรียมพร้อมอย่างนี้แล้วผมก็เริ่มคิดว่าไหนลองดูสิเราจะมีอะไรที่เราคิดบวกดีที่สุดแรกๆผมก็ธรรมดานะครับนักเลงคีย์บอร์ดด่านู่นสอยนี่พอพักหลังผมเริ่มคิดแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอะไรล่ะจะเป็นบริสุทธิ์ใจในเรื่องความคิดพลังบวกได้ดีก็มาดูโซเชียลเงี้ยผมเรียนศิลป์อันมันชอบพรรณนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันถ้ามันพรรณนาเรื่องบวกมันบวกพรรณนาเรื่องลบนะผมลบมากเพราะผมจินตนาการเยอะมากฆ่าหัวใจตัวเองเลยนะครับผมก็เลยว่าเอาเป็นว่าเราจะเลิกโพสต์ความอ่อนแอแล้วกันผมไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากอะไรนะครับพลังบวกผมก็เริ่มจากการเลิกโพสต์ความอ่อนแอเลิกโพสต์ที่มันด่าสังคมเลิกโพสต์แม้กระทั่งแก้ตัวว่าตัวเองถูกหรือตัวเองผิดไม่พาดพิงใครทั้งสิ้นเลยไม่กล่าวหาใครทั้งสิ้นเลยไม่สนใจว่าใครถูกหรือผิดผมไม่โพสต์ใช่ไหมฮะมันกลายเป็นยังไงฮะแรกไม่รู้สึกตัวหลังๆเป็นกลายเป็นว่าเหมือนเราสมองของเรามันมีอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับในเมื่อมีอยู่สองซีกแบบนี้อย่างนี้ผมเดี๋ยวนะคือสมองเรามันเป็นเหมือนกับว่าแบ่งออกเป็นลักษณะแบบนี้
สมมุติว่าซีกนี้คือไดดีใช่ฮะซีกนี้คือไดซีตัวนี้คือแรมเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับอยู่ที่ว่าใครอ้าวต้องเขียนด้านนี้ไม่เป็นไรฮะอันนี้คือสีแดงนี่คือสีแดงนี่คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพื้นที่สีน้ำเงินนี้ก็คือพื้นที่ของความสามารถใช่ไหมครับก็คือเหมือนได้ C ใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนได้ D เก็บข้อมูลแรมเนี่ยก็คืออะไรครับตัวประมวลผลนะครับก็คือตัวที่ดึงเอาทุกอย่าง2สิ่งนี้มาใช้เรามาดูทีนี้ผมเริ่มอย่างนี้ก็คือแรกๆมันไอ้สีแดงเนี่ยคือความทุกข์มันจะกินเยอะกว่ามันมีอิทธิพลกว่าอย่างนี้มนุษย์เลยก็ดึงเอาแต่ตัวนี้แรมตัวนี้มาประมวลผลมากกว่าใช่ไหมครับมันจะกินพื้นที่แบบค่อนข้างเยอะกว่ากลายเป็นว่าแรมเราดึงส่วนนี้มามากกว่าตรงนี้ก็น้อยบ้างน้อยมากนะครับก็คือไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนก็มีอิทธิพลกับชีวิตก็คือความทุกข์หรืออะไรพวกนี้ผมเลยเลิกโพสต์อ่อนแอความอ่อนแอไปเมื่อเลิกโพสต์เท่ากับว่าสมองผมอัตโนมัติเลิกคิดพอเลิกคิดเป็นไงฮะมันใช้ตัวนี้มากขึ้นมันใช้ตัวนี้มากขึ้นตัวนี้มันเริ่มกินคืนไงฮะมันเริ่มกินเข้ามาฝังความรู้สึกผมว่ามันเริ่มแบบเฮ้ยมันเอาตัวนี้มาคิดมันมีแต่พลังบวกเลยทีนี้หมายถึงว่าผมก็คิดว่าเวลาเจออะไรที่มันอ่อนแอปุ๊บผมจะโพสต์พลังบวกขึ้นไปเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาทีนี้จากที่ทำหนึ่งวันเป็น1สัปดาห์เป็น1เดือนกลายเป็น1ปีปัจจุบัน5ปีกว่า5ปีกว่าผมไม่สะทกสะท้านในเรื่องอะไรครับมันมีสะบทนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมก็ตัดสินใจว่าไม่โพสนะฮะจนกลายเป็นว่าอัตโนมัติเท่ากับว่าเป็นเนี่ยเมื่อผมไม่โพสปุ๊บสมองผมมันก็ไม่ได้ไปเอาแรมเนี่ยไปเอาแบบความทุกข์มาเลยทีเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันก็ทำลายพื้นที่จัดเก็บของเราที่มันเก็บความทุกข์ได้ดีได้ลึกกว่าเนี่ยค่อยๆออกไปกลายเป็นทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความรู้มากขึ้นหรือสมองพื้นที่เก็บใช่ไหมฮะผมก็เลยกลายเป็นว่าผมไม่ใช่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่เพียงแค่ว่าผมมองจำได้เป็นรูปภาพบางทีก็คือมันจำตำราได้จำอะไรได้เพราะว่าเนี่ยข้อดีของมันนะครับแต่ว่าผมก็หลงลืมแต่ทีนี้มันมีการกระบวนการวิเคราะห์แล้วมันใช้เหตุผลได้ดีขึ้นใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าอารมณ์สภาวะความทุกข์เนี่ยมันไม่ค่อยทำงานละ5ปีมันก็ค่อยๆน้อยลงมันก็กลายเป็นว่าพลังมากขึ้นพลังบวกแค่การไม่โพสต์ความอ่อนแอในสังใน Facebook หรือในไทม์ไลน์ตัวเองนะดูครับข้อดีมันตามมาทำให้ผมชีวิตช่วง10ปีเลยว่าที่ชีวิตช่วงอายุ20ถึง30ผมได้ทำงานสถาปัตยกรรมทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมทำงานเกี่ยวกับประติมากรรมแล้วก็ครีเอทีฟออกแบบดีไซน์ใช่ไหมครับงานจิตกรรมบวกถึงงานศิลปะสักตัวใช่ไหมฮะมันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะว่าอิทธิพลของความทุกข์ของผมมันไม่ค่อยมากินใช่ไหมครับเพราะความทุกข์มันทำให้เราถอยหลังแม้กระทั่งผมไม่มีเงินผมยังเดินหน้าต่อได้เพราะอะไรมันเป็นแล้วมันชินแล้วมันทำให้เราแบบมีพลังขึ้นมาความคิดดวงตาการกระทำแล้วก็แรมการจดจำอะไรพวกนี้มันทำให้เราแบบแต่ก่อนผมนี่ไม่ได้เลยเบอร์เลยตกนะครับผมติด F นะครับเรียนมหาปัจจุบันมันพออ่านหนังสือแล้วมันเห็นจำได้อะไรเงี้ยนะครับการประมวลผลต่างๆมันก็ทำให้เรามีเหตุผลมากขึ้นใช่ไหมครับเห็นไหมฮะมันกลายเป็นว่ามันรวมกันแล้วอย่างข้อที่1ก็คือรู้จักเวลาเนี่ยผมก็กำลังศึกษาอยู่แต่ตอนนี้ก็สายทุกวันข้อที่2ก็คือรู้จักความจริงอันสูงสุดใช่ไหมครับมันจะเกิดความอดทนเราต้องรู้ว่าเราต้องเจออะไรอ่ะต้องเจอจะไปหาความสำเร็จนะเราต้องเจอหลุมความล้มเหลวเหมือนที่ว่าความสำเร็จเนี่ยคือการก้าวข้ามจากจุดล้มเหลวจุดหนึ่งไปสู่ความล้มเหลวอีกจุดหนึ่งโดยที่หัวใจไม่สิ้นแรงศรัทธาใช่ไหมฮะนั่นแหละมันต้องเจอแบบนั้นไม่รู้กี่จุดนะครับที่ผมต้องเจอบวกกับการที่3ก็คือเสบียงความคิดนะครับก็คือพลังบวกนะฮะมันจะทำให้เรามีพลังนะที่ผมคิดนะฮะมันจะมีพลังขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะอะไรที่มันสะทกสะท้านเราก็จะเป็นไงฮะก็เหมือนไม่มีใครเอาชีวิตเราไปเป็นความทุกข์จนวันตายหรอกใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เราก้าวข้ามไปได้จากพลังบวกอย่างนี้นะครับบวกกับการที่เราไม่โพสต์ความอ่อนแอมันทำให้สมองเรามันดีลิทความทุกข์ออกไปมีพื้นที่ว่างมากขึ้นในการเก็บข้อมูลความรู้แล้วก็ในการวิเคราะห์ทักษะความสามารถที่เรามีมันสามารถ
ใช้ประมวลผลได้ดีใช่ไหมครับลองดูได้นะครับมันดีกับตัวนะครับถึงมันจะไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้ไปคิดทุกเนี่ยฮะมันคิดทางด้านบวกครับผมว่ามันน่าจะดีลองสักวันหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งดูครับทําไปทํามาเผลอๆมันหลายปีเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ตัวเลยแต่มันก็ดีครับมันก็ดีสําหรับชีวิตแล้วก็มันก็ดีสําหรับรอยยิ้มหรือมุมมองนะครับบางทีมุมมองความสําเร็จมันก็ไม่ได้อาจจะอยู่ที่เงินทองก็ได้ความสําเร็จที่เรากําลังเดินไปมันอาจจะอยู่ข้างทางก็ได้ใช่ไหมครับใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นตัวเราแค่โฟกัสว่าวันนี้มันมีรอยยิ้มแบบไหนวันนี้มันมีความสุขอย่างไรอย่างผมชอบช่วยคนหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันตายไปผมก็ไม่เอาอะไรไปไม่หมดอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าผมมีรอยยิ้มได้ใช่ไหมฮะขอฝากทิกดีๆในเรื่องของการคิดพลังบวกเนี่ยฮะต้นกําเนิดของการคิดพลังบวกประมาณนี้ครับทําให้รอยยิ้มเรามีมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรได้หลายอย่างนะครับเหนื่อยหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่เราต้องเจอใช่ไหมครับมีแต่พลังบวกเนี่ยพาเราก้าวข้ามหลุมความอ่อนแอความเสียใจนะครับทุกคนล้วนแล้วมีอารมณ์ความทุกข์ความอ่อนแอเหมือนกันต่อให้เราตายไปคนรุ่นใหม่ก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอเพราะนั้นเราเลือกได้ลองโฟกัสไปทางด้านฝั่งสุขนะครับผมว่ามันช่วยให้เราเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับกินยาที่มีพลังมันเดินหน้าให้เร็วกว่าอยู่แล้วกินยาเสียมันก็ทำให้ท้องเสียเดินช้าลงเพราะนั้นลองเลือกดูว่าเวลาคือความจริงเราจะเลือกแบบไหนนะครับฝากไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ